ลูกกบตัวน้อยลูกกบตัวน้อยส่งเสียงร่าเริงยินดีหางมันไม่มีหางมันไม่มีส่งเสียงกูร้องก้องดังสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโคเชแกลเลอรี่นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับคอลเลคชันหมวกเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าฤดูหนาวเนี้ยผมจะเน้นเป็นในทางของหมวกสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าอากาศจะเริ่มหนาวกันแล้วนะครับก็เลยอยากสอนถักหมวกที่มันดูหนาๆ นิดนึงนะครับไว้สำหรับน้องๆเด็กๆนะครับได้ใช้สร้างความอบอุ่นให้กับศีรษะร่างกายกันเนาะจะได้ไม่เป็นหวัดน้ำมูกไหลย้อยน้ำมูกยาหย่าย้อยอย่างเงี้ยนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาสอนทำหมวกกบน้อยนะครับน่ารักเชียวโอเคอุปกรณ์เราที่เราจะมีนะครับอันแรกเราจะใช้ไหมพรมสีเขียวอันนี้ผมไปซื้อมาจะเป็นสีเขียวสดหน่อยนะโอเคสีเขียวสดเราจะใช้สองม้วนนะครับเพราะว่าเราจะถักแบบเส้นคู่นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นไหมของอะไรเนี่ยอะไรสวอนสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับคือผมก็ไม่เคยใช้ไหมยี่ห้อนี้นะแต่ว่าสัมผัสแล้วมันนิ่มมากครับมันนิ่มมากโดยเฉพาะราคามันนิ่มมากนะอาจจะเป็นเพราะที่นี่ค่าของชีพสูงอ่ะให้ดูราคาแว๊บหนึ่งแว๊บหนึ่งแว๊บหนึ่งเห็นนะเห็นนะ อย่าตกใจนะคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆพวกคุณซื้อกันแค่20-30นะแต่เวลาผมซื้อเนี่ยโหดเลยแหละโอเคแล้วก็ใช้ไหมพรมอีกสีหนึ่งคือเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีอ่อนก็ได้นะครับเราจะทำในไหมพรมสีขาวเนี่ยเราจะใช้ในช่วงของที่เป็นตากบนะครับแล้วก็ในตากบอันนี้ตาดำอันนี้ผมจะใช้เป็นกระดุมนะแต่เพื่อนๆจะใช้เป็นผ้าสักหลาดอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่วันนี้ไม่ค่อยสบายนิดนึงอาการไม่ค่อยดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ้อลืมบอกไปเข็มที่เราใช้ถักเป็นเข็มทองนะครับเบอร์5นะครับนี่โอเคนะใช้เบอร์5นะครับก็ไม่ยากถักง่ายนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะขึ้นชิ้นงานแบบก้นหอยนะครับนะไม่พมนี่เราจับสองเส้นคู่อย่างนี้เลยครับคือมันจะหนามากเวลาเพื่อนๆถักงานออกมานะครับโอเคอันดับแรกขึ้นงานแบบก้นหอยคือแพทเทิร์นนี้นะครับหลักๆใช้การถัก F ครับซึ่งจะง่ายมากแล้วก็ทำเสร็จเร็วนะครับมันไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากนะผมยังไม่อยากสอนอะไรที่มันยากๆโอเคมาขึ้นงานแบบก้นหอยกันวนนะครับปึ๊บนี่นะโอเคเพื่อนๆที่ยังขึ้นงานแบบก้นหอยไม่เป็นก็ไปย้อนดูนะเหมือนเดิมโอเคจากนั้นก็เผื่อปลายเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับโอเคพอเวลาเก็บได้จะได้สะดวกสอดเข็มเข้าไปเกี่ยวมาปึ๊บพยายามเกี่ยวมาให้หมดนะครับมันเป็นคู่มันจะยากนิดนึงโอเคนะอึ๊บนี่เกี่ยวแบบนี้เลยอึ๊บแล้วก็จับมานะครับโอเคเริ่มต้นแถวที่1นะครับให้เพื่อนๆขึ้นโซ่3ครั้งนะครับ
ขึ้นงานแบบก้นหอยนะแถวที่หนึ่งนะครับขึ้นต้นด้วยโซ่3ครั้ง1 2 3โอเคนะทันนะครับงานแบบก้นหอยแล้วก็โซ่3ครั้งจากนั้นนะครับลายของแถวแรกก็คือให้เพื่อนๆถัก F เดี่ยวนะครับ15ตัวนะครับก็เริ่มกันเลยโอ้ โอเคใจเย็นนะอย่าเพิ่งตกมันจะยากตรงที่ถ้าเราเกี่ยวไหมไม่หมดเนี่ยมันจะลำบากโอเคหนึ่งสองแต่ไหมพรมนี้นุ่มมากจริงๆนะครับสองสองสองสามสี่นะครับเบี่ยงใหม่พรมนิดนึงนะครับเก้าแล้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดนะครับต้องใจเย็นๆนะฮะเพราะว่ามันจะเกี่ยวไหมมายากนิดนึงเวลาเราถักเส้นคู่เนี่ยแต่ว่ามันจะสวยแล้วมันจะหนานะครับ11 12 13 14แล้วก็สุดท้าย15นะครับโอเค15ปึ๊บตัวอีกทีนะครับแถวแรกนะครับเราจะขึ้นงานแบบก้นหอยนะครับจากนั้นขึ้นโซ่3ครั้งต่อด้วย F เดียวนะครับ15ตัว15หลักนะครับจนครบนะโอเคนะครับเมื่อถักครบ15แล้วเราก็มารวบตรงรวบก้นหอยกันนะให้มันเป็นวงกลมวิธีรวบก็เหมือนเดิมดึงเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนดึงเส้นที่ทำให้ตรงกลางมันรวบนะครับเส้นหน้าก่อนโอเคพยายามดึงให้สุดนะครับตรงนี้จะเป็นตรงด้านบนสุดของหมวกนะครับโอเคสุดละจากนั้นเพื่อนๆก็ไปรอห่อที่โซ่ในหลักแรกของแถวนะครับโอเครอหอเข้ามาทำไมนะปึ๊บรอหอที่โซ่หลักแรกปึ๊บเป็นอันจบแถวที่หนึ่งทันกันนะครับไหมพวกนี้มันนิ่มมากเลยถักยากมันจะลื่น
โอเคตัดกล้องแป๊บหนึ่งต่อไปนะครับแถวที่สองง่ายๆนะเหมือนที่ผมบอกคือขึ้นต้นแถวทุกครั้งเนี่ยเราจะขึ้นด้วยโซ่3ครั้งนะครับโอเคแถวที่สองก็เช่นกันนะเริ่มเลยหนึ่งสองสามจากนั้นให้เพื่อนๆถักเอฟเดียว1ตัวบนหลักเดิมนะครับโอเคจะได้อย่างนี้นะครับถักกันนะขึ้นแถวที่2นะครับโซ่3ตัวนะครับแล้วก็เอฟเดียวบนหลักเดิม1ตัวนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆถักเอฟคู่ทุกหลักเลยนะครับจนครบ15หลักนะครับถักเอฟคู่ทุกหลักเลยนะโอเคมาเริ่มกันเลยเอฟคู่เอฟคู่ก็คือเอฟเดียว2ตัวบนหลักเดียวกันนะครับตัวที่1ตัวที่2โอเคหลักถัดไปตัวที่1ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับให้เพื่อนๆถักลาย F คู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนจบแถวนะโอเคผมทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะ F เดียวตัวที่หนึ่ง F เดียวตัวที่สองบนหลักเดิมนะครับโอเคถักลายนี้นะครับ F คู่นะจนครบรอบเลยนะครับไม่ยากครับง่ายๆครับสำหรับแถวที่2นะครับเมื่อเพื่อนๆถัก F คู่นะครับได้ครบทุกหลักแล้วว่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะสวยๆเลยนะครับจัดไฟแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆก็รอหอที่หลักแรกเหมือนเดิมนะครับปึ๊บคือแพทเทิร์นเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่าถักไม่ยากเพียงแค่คุณถักเอฟเป็นเนี่ยแล้วแพทเทิร์นมันก็ง่ายด้วยนะครับโอเคมาต่อแถวที่3กันนะครับขึ้นโซ่3ครั้งเหมือนเดิมนะครับ1 2 3นะครับจากนั้นนะครับในหลักถัดไปให้เพื่อนๆถัก V ถัก F คู่นั่นแหละครับ F คู่2หลักนะครับ F คู่ขอโทษนะครับให้ถัก F เดียว2ตัวบนหลักเดียวกันก็คือ F คู่นะครับในหลักถัดไปนะแต่ไหมพรมเนี้ยดีมากๆจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันนิ่มมากแล้วก็ไม่ค่อยระคายผิวด้วยนะครับนิ่มกว่าอีเกิลอีกนะอันนี้ผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของยี่ห้อไหมพรมนี้นะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันนิ่มดีเหมาะสำหรับที่จะถักเป็นหมวกหรือว่าผ้าพันคอนะครับโอเคตัวที่1นะครับตัวที่2โอเคเรียบร้อยนะครับขึ้นต้นแถวที่3แล้วนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของลายของแถวที่3นะครับก็ไม่ยากเลยลายของแถวที่3ก็คือเราจะถัก F เดียว1หลักนะครับ F เดียว1หลักนะครับในหลักถัดไปเราจะถัก F คู่1หลักนะครับโ
็บคู่นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่คือลายของแถวที่สามนะครับก็คือ F เดียว1หลักแล้วก็จบด้วย F คู่1หลักนะครับให้ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ F เดียว1หลักนะโอเคจากนั้นตามด้วย F คู่1หลักไหมพรมดึงยากมากเลยครับเอฟคู่หนึ่งหลักโอเคก็ง่ายๆครับให้เพื่อนๆถักสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอฟเดียวหนึ่งหลักจบด้วยเอฟคู่หนึ่งหลักนะครับเอฟคู่ก็คือเอฟเดียว2ตัวบนหลักเดียวกันนะโอเคถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูวิธีจบแถวที่สามขึ้นแถวที่สี่กันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับแถวที่สามนะครับก็ยังไงก็ลองเช็คกันดูดึงเช็คหน่อยนะเผื่อจะมีถักผิดกันบ้างนะครับก็คือ F เดียว F เดียว F คู่นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามฐานงานนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกทีกันไปแล้วนะครับว่าถ้ามันจบถูกมันจะต้องจบด้วย F คู่นะครับอย่างนี้นะครับถ้าถักมาหลักสุดท้ายเป็น F เดียวอย่างเงี้ยแปลว่าผิดอยู่นะให้ลองเช็คกันใหม่นะครับโอเคจากนั้นเราก็มารอหอที่หลักแรกของแถวนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวแผ่นใหญ่ละนี่คือเราใช้ไหมถักแบบคู่นะครับคืองานมันจะออกมาใหญ่แล้วก็หนาด้วยนะครับจะประมาณนี้แต่สำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามตอนหน้าแล้วกันแพทเทิร์นมันไม่ยากครับแต่วันนี้ผมต้องพักผ่อนแล้วด้วยแล้วก็นั่นแหละต้องไปอยู่กับคุณภรรยาแล้วยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะสำหรับหมวกกบน้อยน่ารักน่ารักนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ